เขาวงเอ็กซ์แซดน้องหลายๆคนก็อาจจะบ่คุ้นหน้าคุ้นตากับวงเฮาปานใดเนาะสําหรับวงเอ็กซ์แซดนี่เองเอ็กซ์แซดมาจากไสเอ็กซ์แซดพวกเฮาก็ผ่านการแข่งขันเบียร์ลาวชาเลนจ์นั่นเองเนาะบางคนก็ได้ไปชมเนาะสําหรับงานแข่งเบียร์ลาวสําหรับงานเบียร์ลาวมิวสิกโซนก็เป็นปีที่8เนาะซึ่งว่าเป็นปีทําอีกของพวกเฮาเนาะที่ว่าจะได้มาร่วมงานกับหลายๆศิลปินนั่นเองนะจากที่พวกเฮาเคยขึ้นหลายๆเวทีเนาะบ่ว่าจะเป็นเวทีใดแต่ว่าเวทีเบียร์ลาวมิวสิกโซนเป็นเวทีที่พวกเฮาคาดหวังกันมาตั้งแต่ดนอีหลีแม่นบ่ซึ่งว่าก็พวกเฮาเห็นตั้งแต่ดนแล้วเนาะเพราะว่าจัดมาหลายปีและหลายๆศิลปินที่ว่าหลายๆคนได้เห็นนั่นแหละเห็นปุ๊บพวกเฮาแม่นคาดหวังเลยอยากขึ้นที่สุดเลยเพราะว่าเห็นคนมวนนําเนาะเฮาเห็นคนมวนนําเฮาอยากมวนนําเขาเจ้าอยากขึ้นอีหลีสําหรับสิ่งที่ประทับใจกับงานเบียร์ลาวมิวสิกโซนถามจากสิ่งประทับใจของนักร้องเฮาก่อนซะประทับใจของข้าพเจ้าก็คือเสียงดนตรีนะเพราะว่าเขาเป็นนักดนตรีนะการวิ่งเกมนะครับทุกๆอย่างเลยเรียกว่ากิจกรรมของเบียร์ลาวที่เราจัดขึ้นเนาะสําหรับงานในครั้งนี้เนาะพวกเฮาต้องขอขอบใจหลายๆเนาะสําหรับเบียร์ลาวเนาะที่ว่าส่งเสริมแก่นักดนตรีพวกเฮาเนาะเฮ็ดให้พวกเฮาได้มีอนาคตก้าวไปแน่นอนตอนนี้ต้องขอขอบใจหลายๆเลยเฮ็ดให้พวกเฮามีแรงบันดาลใจไปต่อเนาะเนาะสําหรับงานเบียร์ลาวมิวสิกโซนปีนี้เนาะก็มีคอนเซปต์งานว่า Unbox Always Surprise นั่นเองเนาะ Unbox แม่นหยัง Unbox ก็คือแกะกล่องใหม่แกะกล่องใหม่แกะหน้าตาเฮาใหม่ๆนี่แหละเนาะหน้าตาบ่คุ้นหน้าบ่คุ้นตาบ่คุ้นกันเลยแม่นบ่เนาะซึ่งว่าเฮาก็จะมีผลงานใหม่ๆมาให้ทุกคนได้ฟังอีกด้วยเนาะซึ่งอยากให้ทุกคนไปร่วมงานตัวจริงแน่นอนเนาะแต่ว่างานพวกเฮาจะในมือใดแน่ก็บ่ฮู้เช่นเดียวกันเนาะอยากให้ไปติดตามอยู่ในเพจเบียร์ลาวเด้ออย่าลืมเนาะอย่าลืมเด้อติดตามพวกเฮาเด้ออย่าลืมอย่าลืมเด้ออย่าลืม